ป้ามุกจะทำน้ำพริกปลาร้าพี่น้องพริกเมื่อวานนี่อันนี้เห็นไหมเอาไปปั่นเลยพี่น้องเอาไปปั่นแล้วเอาไปโม่อะไรบ้างป้าบอกว่าโม่พริกโม่พริกคือนี่นี่พริกขี้หนูพี่น้องนี่พริกเม็ดใหญ่มีหน่อยเดียวแต่พริกเม็ดใหญ่หน่อยหนึ่งนี่ก็คือพี่น้องถั่วเน่าพี่น้องถั่วเน่าแผ่นต้องใส่ถั่วเน่าแผ่นถึงจะอร่อยนะน้ำพริกฮะน้ำพริกตาแดงนะพี่น้องน้ำพริกตาแดงเมืองนั่นแหละนี่ป้ามุกจะเอาไปปิ้งหมดเลยนะพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็คือปลาร้านะคะพี่น้องเนี่ยคือปลาร้ามีปลาร้านะคะพี่น้องเดี๋ยวอันนี้มีเขาเรียกว่ากระเทียมเอาไปจีบมาเลยเอาไปจีบหรือเอาไปมกมาเลยอันนี้ก็คือหัวหอมคือเขาเรียกง่ายว่าเอาแบบว่าเอาพวกซุปมาเลยพี่น้องทุกอย่างมาเลยก็เดี๋ยวป้าโมกจะแกะอันนี้ให้ดูก่อนนะคะปลาร้าเดี๋ยวป้าโมกจะเอาน้ำปลาร้ามาตำด้วยนะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะให้พี่น้องปลาร้าแล้วสับแล้วป้าโมกจะเอามาตำด้วยพี่น้องนี่แม่ว้าวสวยน่าดูเลยเดี๋ยวให้ดูนี่พี่น้องนี่คือปลาร้าพี่น้องนะป้าโมกเอามานะเอามาผิงไฟแล้วว่าเอามามกแล้วเขาเนี่ยภาษาเมืองว่าเอามามกแล้วพี่น้องนี่คือปลาร้านะคะปลาร้าที่จะมาใส่ในพริกตาแดงพี่น้องเนี่ยแล้วเขาโขลกมาแล้วเดี๋ยวป้ามุกก็จะมาโขลกอีกทีนึงนะคะเอามาโขลกอีกทีนึงพี่น้องไม่งั้นเดี๋ยวก้างมีนะเดี๋ยวก้างจะเยอะอันนี้ก็คือนี่ต้องเอาไปปิ้งไปย่างหมดเลยทุกอย่างเลยพี่น้องเอาไปย่างหมดเลยทุกอย่างเลยนี่ก็คือกระเทียมนะคะพี่น้องนี่อันนี้กระเทียมย่างกระเทียมปิ้งกระเทียมย่างอ่ะพี่น้องเนี่ยให้ดูนี่อันนี้ก็คือหอมแดงพี่น้องโอ้ยต้องใส่เข็มกัดไปด้วยใส่เลยไม่กัดไปด้วยไม่เลยนี่ว้าวนี่พี่น้องมันกรอบๆมันร้อนด้วยเนี่ยต้องเอาไปปิ้งไปย่างหมดเลยพี่น้องทำทีนี้ต้องทำแบบปันนี่น่ะทำน้ำพริกตาแดงจะทำรีบๆก็ไม่ได้คั่วพริกแต่เมื่อวานป่นตั้งแต่เมื่อวานนี่เช้าวันนี้นี่พี่น้องนี่คือหอมแดงปิ้งหอมแดงมกพี่น้องโอ้ยหลายอย่างพิธีรีตองเยอะพี่น้องไม่ใช่ในพริกตาแดงแล้วทำเสร็จไม่ใช่พี่น้องต้องเอาไอ้นุ่นไปย่างไอ้นี่ไปย่างหลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวเสร็จยังไงหน้าตาจะเป็นแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวพ่อโมกจะให้ดูอีกทีนะคะพี่น้องก็เดี๋ยวจะให้ชมอีกทีนึงครับพี่น้องว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะเนี่ยป้ามุกจะแกะหมดเลยจะเอามาโคลงอีกทีนึงพี่น้องเนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะว่าเดี๋ยวป้ามุกจะเอาไปใส่บาตรเขาเรียกใส่กุ๋ยเข้าบาตรทำบุญสลากกระพัดวันที่15นี่ดา14กิน15พี่น้องสลากเนี่ยป้ามุกก็จะทำเป็นกระบอกไอ้ทำเป็นพลาสติกเห็นเป็นห่อเรียกเขาเรียกว่าเป็นก๊อกอ่ะมีไข่ต้มพี่น้องไข่ต้มน้ำพริกตาแดงพี่น้องนี่ข้าวเหนียวข้าวสวยรวมกันพี่น้องเชิญนะคะเชิญเด้อนี่เชิญมาทำบุญด้วยกันนะคะพี่น้องสลากกระพัดค่ะพี่น้องก่อนจ้าพี่น้องนี่เห็นไหมน้ำพริกตาแดงป้าโมกเสร็จแล้วนะจ้านี่เห็นไหมหอมปลาร้ามากเลยพี่น้องวันนี้พริกอะไรก็โขกเองปั่นเองหมดเลยสุดยอดเลยพี่น้องน้ำพริกตาแดงเลยจ้าน้ำพริกตาแดงไปทำบุญจ้า